สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกซาก้านะครับวันนี้ก็วันศุกร์ใช่ไหมก็มีอัปเดตนะครับกิจกรรมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมทุกวันศุกร์เนี่ยมันจะมีเทพเข้ามาด้วยนะก็อย่ามาดูกันว่ามีตัวอะไรเข้ามาแล้วก็เงื่อนไขในการแลกมีอะไรบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะกับเพิร์นโซนยูไนเต็ดก็ฝากไปตามให้กำลังใจช่องเล็กกันด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับโปเกซาก้านะอยากดูคลิปอื่นเกมนี้สามารถนะครับหาดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะแล้วก็เพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ท้ายช่องก็มีนะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าช่องด้วยนะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมกิจกรรมนะครับของเดือนนี้นะครับมีแจกเฮลาคอสด้วยนะวันที่7นะครับผมก็ไปรับกันได้เด้ออ่ะเรามาเริ่มนะครับกิจกรรมกันดีกว่านะเริ่มวันที่กิจกรรมสุ่ม10ครั้งก่อนแล้วกันของวันนี้นะกิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะครับโอ้มาแล้วครับซีการ์ดนะมีเมื่อสัปดาห์ก่อนมีน้องๆถามมานะครับว่าซีการ์ดสีเขียวกับซีการ์ดสีแดงอันไหนเก่งกว่ากันครับคือมันก็ตอบยากแหละนะครับซีการ์ดสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าทำลายสกิลมันก็จะเก่งมากนะแต่ว่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนล่างเนี่ยมันใช้เพชรค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ประเด็นคือนะครับมันมีกิจกรรมเซลครอสนะครับ 30% ด้วยนะพอเราสุ่ม10ครั้งมันจะได้เพชรคืนนะครับรอบละ740เลยนะถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมสุ่มแค่8ครั้งเองนะได้เพชรคืนเยอะมากนะครับไปลองกันดูซีการ์ดนะอันนี้จะเป็นซีการ์ดคอเนาะเป็นซีการ์ดตัวน้อยก่อนนะต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับใช้เพชรนะครับก็จะเป็นพวกหีบนะครับอุปกรณ์ระดับ3ถึง5นะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับได้ถึง35กล่องเลยนะโอเคอ่ะลองกันดูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับดอปคูณ2นะอ๋อไอเทมจากบอสโลกนะครับอ่ะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็จบไปนะครับกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นถุงรางวัลเป็นกิจกรรมแรกเฟอร์นิเจอร์นะเป็นพวกโปสเตอร์นะอย่างเงี้ย 6,000 ราคาเดิมเนี่ย 6,588 มันลดเหลือ 5,270 เนาะก็จะได้เลือดเลือด200ไอ้ 2.5% สปีด 2% นะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนอะไรวะแจกการดอกไม้ป่ะอันนี้ได้ ADK ครับ 4.1% นะครับบอลลูนได้โอ้ได้เดฟ 5.2% นะครับเซฟได้ 5.2% นะแล้วก็ใบรับรองเทศกาล ATK 2% นะครับแล้วก็เดบ 2.9% นะครับนี่ครับแล้วก็มีโบนี่ด้วยครับได้สเปเชียล 2% นะครับสเปเชียลเดบ 2.9% นี่ครับนี่ที่ผมบอกนะครับนี่แหละมันใช้เยอะมากๆนะครับก็นะครับ 4,000 เพชรเนี่ยมันใช้10อันใช่ไหมกว่าเราจะเปลี่ยนล่างเป็นซีการ์ดล่างสุดยอดอ่ะคุณก็เอา4,000 คูณ18ไปนะครับก็โอ้โหใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะประมาณ 5-60,000 ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะบอสซีการ์ดตัวนี้ผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นซีการ์ดตัวสีแดงเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะรู้สึกว่าจะใช้ประมาณ18นี่แหละนะครับล่างแรก60มั้งล่างแรก60 638ถ้าจำผิดอ่ะล่างแรก60พอล่าง1อาจจะเปลี่ยนเป็นล่าง2ใช้60ใช่ไหมล่าง2เปลี่ยนเป็นล่าง3ใช้60อะไรประมาณเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ใช้ประมาณนี้แหละเตรียมเพชรไปเลยหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะต่อมานะครับก็จะเป็นบัตรแลกอุปกรณ์พกพาของเจนเนอเรกนะครับแล้วก็มีหินไม่กล้าขายด้วยนะรอบนี้แล้วก็มีผลึกนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับแล้วก็มีของกำลังเพลย์แล้วก็บัตรที่เราถือกำลังกายประมาณนี้นะหลักๆตรงนี้ก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์กับอุปกรณ์อัพล่างซีการ์ดนี่แหละนะครับผมเป็นซีการ์ดเซลล์นะโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับเป็นเติมเงินเลือกรางวัลนะครับก็จะเป็นอาซิอุสผู้ให้กำเนิดนะเป็นสติกเกอร์ลางมาสเตอร์นะครับก็เติม 3,500 เพชรนะรางวัล B เป็นฟักทองนะครับส่วน 7,000 เพชรก็จะได้ของมากกว่าเดิมเนาะนี่ไงมาแล้วครับ 15,000 เพชรเป็นโปเกมอนในตำนานครับนี่ไอตัวนี้เลยสีฟ้านะโปเกมอนที่มันคาบดาบอะครับฝั่งขวาจะเป็นฟักทอง480เนาะฝั่งนี้ก็จะได้30,000 เพชรเนี่ยก็จะได้100เศษสติกเกอร์นะล่างมาสเตอร์นะครับรางวัล B จะเป็น 1,000 ฟักทองเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์อัปเกรดสแตทด้วยนะก็ประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับใครไหวก็ว่ากันไปนะเราใส่ฟรีหมดสิทธิ์นะครับต่อมากองทุนจับเวลานะครับเปลี่ยนแล้วครับรอบนี้นะฮะเป็นดาร์คโอนะครับเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ดาร์คโอนะ10ชิ้นนะครับแล้วก็ได้เพชรคืน 1,000 นะ
ก็ราคา 2,000 6,250 นะครับผมต่อมาเป็นกิจกรรมเรซินิสายนะครับจะมาทุกวันศุกร์เนาะก็สามารถที่จะเลือกโปเกมอนที่เรา อยากจะเปลี่ยนนิสัยนะครับอย่างเงี้ยอยากจะได้นิสัยอะไรนะครับเราก็มาลองเปลี่ยนกันได้เลยนะฮะต่อมาแล้วเป็นพวกฟื้นฟูทรัพยากรนะครับอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอยากได้อันไหนก็ใช้เพจซื้อเนาะซื้อเต็มกับซื้อครึ่งนึงนะครับตามนั้นนะฮะต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมปาฏิหาริย์นะครับมากิจกรรมของสัปดาห์นี้แหละครับมาดูกันเลยนะครับอื้อหือฮ่าๆเอาละนะครับคืออย่างที่ผมบอกทุกคนไว้เนาะว่าเมื่อวันซื้อนั่นแหละคือผมก็เอาเศษอะไรวะเศษชุดแฟชั่นเนาะเอาไปแลกฟักทองมาเพื่ออะไรเพราะผมอย่างที่ผมบอกผมจะสะสมให้ได้500ฟักทองเนาะขึ้นไปนะเอามาแลกโปเกมอนในตำนานนะครับนี่แล้วดูดินะครับเป็นโปเกมอนที่ผมโคตรอยากได้เลยนะฮะนี่ไงอาซูทห้วยกำเนิดนะครับตอนนี้ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าระหว่างดาร์คโอกับอาซูทห้วยกำเนิดตัวไหนมันเจ๋งกว่ากันนะผมขอตัดสินใจก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาแลกให้ดูแล้วก็รีวิวโปเกมอนให้ดูด้วยนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมปฏิหาริย์นะครับโปเกมอนเทพตัวแรกนะครับที่เราจะสามารถแลกได้ถ้าเกิดใครมีฟักทองนะใช้500ฟักทองนะครับแลกเป็นเศษดาร์คโอนะรวบรวมก็เรียกดาร์คโอได้เลยนะครับแล้วก็500ฟักทองเหมือนกันนะครับเป็นอาซูทห้วยกำเนิดนะมันจะเก่งกว่าอาซูทปกตินะครับโคตรเก่งตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็ฟักทองเท่าไหร่เนี่ยอู้เอา35คูณ150นะผมไม่ได้กดเครื่องเลขเนาะก็จะได้เป็นสติกเกอร์เรโซแนนซ์ของซีการ์นะล่างเขียวนะครับแล้วก็ใช้นะครับ10ฟักทองนะครับแลกอุปกรณ์บวก3ของซีการ์เรโซแนนซ์นะอันนี้เป็นร่างเรโซแนนซ์นะครับเป็นอาวุธเฉพาะของเรโซแนนซ์เลยนะเป็นซิกาเรโซแนนซ์นะครับถัดไปนะครับ500ฟักทองครับแรกเป็นสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของซิกามาสเตอร์นะแล้วก็จะมีนะครับ10ฟักทองนะครับแรกเป็นอาวุธนะครับซิกามาสเตอร์นะแล้วก็นะครับเจนเซกนะครับใครอยากได้เจนเซกร่างมาสเตอร์นะก็เอา750ฟักทองนะครับไปแลกสติกเกอร์เจนเซกมาสเตอร์ได้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในตัวเจนเซกเองเนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์ถือของมันนะก็ใช้เท่าไหร่800เพชรป่ะกับ180เศษชิปทั่วไปนะแลกอุปกรณ์บวก3ได้ก็จะเป็นเปลี่ยนสกิลแอนติเมทเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลแอนติเมทเป็นธาตุไฟฟ้านะครับเปลี่ยนสกิลแอนติเมทเป็นธาตุน้ำแข็งเปลี่ยนสกิลแอนติเมทเป็นธาตุน้ำนะนอกจากนี้นะครับโอ้โหสติกเกอร์ร่างมาสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์นี่มาเยอะจริงๆนะก็เป็นสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของกลาดอนมาสเตอร์นะครับผมก็750ฟักทองนะนอกจากนี้นะครับการ์ดอนมานะครับไคโอก้าต้องมานะไคโอก้าร่างมาสเตอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์นะ750ฟักทองนะครับผมโอ้โหดูนะครับโปเกมอนนะครับที่เราสามารถถือทั้งบนนะครับ2ตัวบนเนี่ยจะเป็นฟักทอง500นะแลกได้2ตัวนะครับเลือกเอาระหว่างดาร์คโอกับอาชูทพ่อกำเนิดนะส่วนสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์สติกเกอร์เลเซนต์ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเราต้องได้โปเกมอนมาก่อนนะถึงจะทำมาสเตอร์ที่หลังเนาะแต่ว่าโปเกมอนเทพที่เราจะสามารถเรียกมาได้นะครับนอกจากการใช้ฟักทองแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมเศษชิปให้ครบ 5,000 เนี่ยเศษชิปทั่วไปเนาะเราสามารถแลกตัวนี้เลยครับสัปดาห์นี้เป็นดาร์คมิวทูนะตัวนี้ก็เก่งมากๆนะแล้วก็นะครับโอ้โหแม่งมีแต่ตัวโคตรอยากได้เลยว่ะทำไปเล่นไปเผลอๆเนี่ยผมได้2ตัวเลยนะสัปดาห์นี้นะครับอ่ะสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของ Dark Mewtwo นะครับก็ใช้500ฟักทองนะแล้วก็เป็นอาวุธของ Dark Mewtwo นะเป็นอาวุธเฉพาะเนาะใช้10ฟักทองเป็นบวก3นะนี่ครับเศษชิป 5,000 นะตัวที่2ที่เราจะแลกได้นอกจาก Dark Mewtwo ก็จะเป็นนี่ครับ Shadow Lugia นะฮะโอ้โหดูดิบ้าบอนะครับตัวเถื่อนๆทั้งนั้นนะครับรอบก่อนอาทิตย์ที่แล้วมันเป็นมีทูกรอใช่ไหมแล้วก็พวกอะไรวะอีวอลคริสตัลนิลิทมิลาอะไรพวกนี้เนาะสัปดาห์นี้แม่งหูมาแบ่งเถื่อนเลยอะนะครับแล้วก็500ฟักทองแลกสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของชาโดว์ลูเกียได้นะครับโอ้เดี๋ยวก่อน 5,000 เศษชิปนะครับตัวที่3นะเป็นจิตวิญญาณมากิน่านะครับ3ตัวเลยเหรอสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็500ฟักทองแลกเป็นสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของจิตวิญญาณนะครับมากิน่านะแล้วก็แลกเป็นอาร์เคฮันนะครับแลกเป็นสวัมเพิร์ดนะครับผมแล้วก็เอา200ฟักทองมาแลกเป็นคอสกิลเอดิเค 7% นะกับสเปเชียลแอคแท็ก 7% นะครับ
แล้วก็แลกพวกน้ำยานะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์เปลี่ยนนิสัยไอเทมเปลี่ยนนิสัยนะ10เศษชิปนะครับเอาไปใช้เปลี่ยนนิสัยได้นะครับอันนี้ใช้แทนเพชร100นะแล้วก็มีพวกบริเวณนะครับบริเวณต่างๆเนาะใครเล่นบริเวณอยู่แล้วก็แลกเป็นเศษชิปทั่วไปครับใบแม็กก็ได้นะใบแม็กนะครับบัตร EXP นะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะแลกได้เลยนะครับประมาณนี้นะแล้วหลักๆนะครับผมเล็งไว้เนี่ยนะครับคือผมอะระหว่างคือฟักทองนะครับผมมีนะครับ500นะคือตอนนี้ผมไม่ได้มองถึงร่างมาสเตอร์เนาะเราจะไม่มองร่างมาสเตอร์ก่อนนะครับเราจะมองเป็นโปเกมอนตัวก่อนผมอยากได้เป็นตัวก่อนนะก็ฟักทอง500เนี่ยนะครับผมอยากได้อาซูเปอร์กำเนิดมากกว่านะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ EP ถัดไปนะครับแล้วก็ส่วนเศษชิปเนี่ยผมขายประมาณ500นะ500เศษชิปทั่วไปผมคิดว่านะครับในระยะประมาณ 4-5 วันเนี่ยผมหาทันอยู่นะผมจะแลกเป็นตัวอะไรดีวะอ่ะโอเคผมแลกเป็นชาโดว์ลูเกียดีกว่านะน่าจะเจ๋งกว่านะตัวเนี้ยนะฮะเออมาเดี๋ยวลองมาเจอกันนะครับใน EP ถัดไปนะครับรีวิวโปเกมอนเทพนะครับเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูนะอ่ะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โปเกมอนเทพใช้กันเยอะๆนะฮะผมก็ก่อนจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเงินที่ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ